ต่อไปนี้เตรียมตัวตั้งใจภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาทุกวันทุกวันไม่ว่างานใดทุกประเภทที่เราริเริ่มทำเริ่มแรกปฏิบัติงานเหล่านั้นย่อมอาศัยความพยายามไม่มีงานไหนที่จะสำเร็จได้โดยง่ายเพราะงานเหล่านั้นล้วนแต่ยกระดับยกฐานะให้สูงขึ้นแต่ส่วนงานที่ตกต่ำมันง่ายเราปล่อยมันก็ไหลลงไปสะดวกสบายการจะยกระดับให้สูงขึ้นให้จิตมีความรู้สูงขึ้นให้การปฏิบัติดีสูงขึ้นตามระดับล้วนแต่ต้องอาศัยปรมีปรมีธรรมถ้าไม่มีปรมีธรรมแล้วไม่สำเร็จจะต้องมีขันติปรมีเข้าช่วยเหลือจะต้องมีวิริยะปรมีเข้าไปช่วยเหลือต้องมีทานปรมีศีลปรมีสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราทั้งหลายสามารถรวบรวมสิ่งเหล่านี้มาเป็นกำลังใจและงานของเราที่มีอุปสรรคต่างๆก็จะสามารถจะแก้อุปสรรคเหล่านั้นได้ก้าวหน้าไปตามลำดับถ้าปรมีเหล่านี้ไม่ปรากฏในจิตในใจยากที่งานเหล่านั้นจะก้าวหน้าที่จะเดินไปโดยสะดวกบางทีไปหยุดชะงักบางทีหยุดจุดก็ถอยหลังก็มีวกไปเวียนมาเนี่ยเพราะปรมีเหล่านี้ในจิตใจไม่ค่อยสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อต้องการบรรลุถึงซึ่งความสำเร็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เต็มรอบไม่ใช่ว่ารอบอย่างเดียวอย่างละสามรอบเช่นทานปรมีไม่ใช่ทานธรรมดาท่านต้องปฏิบัติขยับเข้าไปอีกเรียกว่าทานอุปปารมีให้มันขยับใกล้สูงกับใกล้จะถึงปรมัตถปรมีทานขั้นปรมัตถปรมีเป็นทานขั้นสละชีวิตไม่เห็นแก่ชีวิตใครต้องการเมื่อไรก็ได้เสียสละถึงขนาดนั้นพระองค์อาศัยแต่ทานปรมีอย่างเดียวก็ยังไม่ได้สำเร็จต้องมีศีลปรมีศีลอุปปรมีศีลปรมัตถปรมีปัญญาก็เหมือนกันไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเมื่อมีปรมีสิ่งเหล่านี้ไปช่วยเหลือแล้วการปฏิบัติของเราก็ย่อมมีช่องทางที่จะถึงจุดหมายปลายทางทำไมจะต้องอาศัยปรมีเหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือแต่ลำพังของจิตแล้วสมมติว่าถ้าไม่มีปัญญาปรมีใครจะหลอกไปที่ไหนอารมณ์ในโลกมี 108,000 ประการสิ่งที่จะดึงไปมีมากหรือจะพูดง่ายๆว่าสิ่งที่ให้ไปนอกลู่นอกทางที่จะมีช่องทางที่จะไปมากเหลือเกินที่ใจเราหมดกำลังการปฏิบัติการท้อถอยการอะไรต่างๆเกี่ยวเกิดความคิดความเห็นสิ่งที่ขัดขวางเพราะเหตุนั้นเมื่อสิ่งที่จะไปให้ผิดหนทางมีโอกาสมากที่นี่แล้วสิ่งที่ป้องกันสิ่งที่ปกปิดเครื่องมือที่ในการทำก็ต้องจำเป็นจะต้องมีแต่ก็ไม่เป็นสิ่งที่เลววิสัยที่เราทั้งหลายจะกระทำไม่ได้
ปรมีเหล่านั้นถ้าหากว่าเรามีปัญญาสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาสุตตะถ้าเราได้สดับตรับฟังมาอย่างถูกต้องจินตมยปัญญาเรามีมนสิการตรวจตราพิจารณาตามที่เราได้ศึกษามาได้ยินได้ฟังมาอย่างถูกต้องให้เกิดความเข้าใจทราบซึ่งในจิตในใจนี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีกำลังในการปฏิบัติแต่ก็ยังไม่ได้ผลในการปฏิบัติแต่ก็เป็นสิ่งที่สองทางพอสมควรดีกว่าเราคลำโดยไม่มีอะไรเสียเลยถ้าหากว่าเราได้เข้าไปปฏิบัติตามที่เราได้ยินได้ฟังตามหลักที่เราได้ยินได้ฟังมาที่เราได้ตรวจสอบให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นพอสมควรเพื่อให้เกิดความเพียรทีแรกก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ได้เป็นธรรมดาของจิตใจเหมือนกับเราลงทุนค้าขายลงทุนทุกประเภทเมื่อกำลังลงทุนนะเราก็ต้องทำโดยระมัดระวังกลัวจะขาดทุนกลัวจะไม่ได้กลับคืนมาต่อเมื่อเราทำมีผลตอบมานั่นเราจะคอยรู้ว่าเป็นอย่างไรรู้จากทิศทางบ้างแล้วชั้นใดก็ดีเมื่อเราลงมือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องได้ประสบความสงบได้ประสบความสุขแก้ปัญหาทุกบางส่วนได้บ้างหรือเกิดมีความรู้สึกในจิตใจที่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อเรายังไม่ภาวนาเราทำอย่างถูกต้องระมัดระวังเห็นความดีขึ้นมาประจักษ์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติเราควรสำเนียกตรวจตรองพิจารณาธรรมที่เรากำลังปฏิบัติอยู่สมมติเรานั่งอบรมจิตภาวนาเมื่อเราเริ่มภาวนาความต้องการของเราเพื่อให้เราได้ดูจิตของเราหรือรู้ระลึกรู้จิตของเราเราก็พยายามตั้งสติระลึกพุทโธพุทโธที่จิตของเราจิตคือมีสภาวะคิดนึกอารมณ์เสวยอารมณ์นึกอารมณ์รับรองอารมณ์เพราะฉะนั้นเราก็มีสติระลึกรู้อารมณ์ที่จิตอยู่ที่พุทโธพุทโธอยู่ตรงนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่อย่าไปหาจิตคืออะไรเมื่อรู้อยู่ตรงไหนระลึกตรงไหนเราก็เอาระลึกรู้กับสาความรู้อันนั้นอย่าให้มันฟุ้งซ่านให้อยู่ในพุทโธพุทโธอย่าให้คิดแยกไปทางอื่นเมื่อมันคิดออกไปแล้วก็รู้แล้วก็เราก็ระลึกพุทโธพุทโธด้วยความสำรวมเรียกว่าสติสังวรระลึกด้วยความสำรวมญาณสังวรรู้ตัวโดยความสำรวม ถ้าเราไม่สำรวมมันก็จะฟุ้งไปอีกและลึกกว่าก็จะลึกใส่ร้อยแปดเพราะฉะนั้นต้องมีความสำรวมด้วยลึกพุทโธพุทโธสำรวมอยู่ในตัวของเรานี่แหละถ้าจะรวมอยู่ในลมหายใจก็ลมหายใจเข้าพุทออกโธพุทออกโธให้รู้เฉพาะอยู่ตรงนี้นะการที่เราระลึกรวมให้จิตของเราเป็นหนึ่งนี่เรียกว่าบริกรรมภาวนาคือกำลังบริกรรมเพื่อให้จิตมีอารมณ์อันหนึ่งเพื่อให้ขาดจากอารมณ์ภายนอกที่มันเคยคิดเคยนึกเคยปรุงเคยแต่งไปสังโยชน์ไปและสัมปยุตไปอารมณ์ภายนอกอารมณ์ต่างๆที่เราเวลานี้เราไม่ใช้เ
เราต้องการพักผ่อนต้องการให้จิตมีที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าเราเลือกยึดพระองค์มาไว้ในใจเอาชื่อของพระองค์มาไว้ในใจถ้าเป็นระลึกอยู่เราก็ทำความดีใจพอใจพอสมควรที่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติลมหายใจเข้าก็พูดออกโทก็ทำใจให้สบายหรือถ้าบางคนไม่ชอบมันหลายอย่างเราก็เอาพุทโธพุทโธแล้วก็รักษาพุทโธเท่านั้นเองรักษาแบบง่ายๆเนี่ยแต่ให้อยู่เพราะไม่ใช่เป็นของหนักไม่ใช่เป็นของทุกข์เป็นของลำบากเราทำงานขุดดินตากแดดตากลมยังลำบากกว่ายังจะต้องใช้เรี่ยวแรงกว่าแต่เพียงพุทโธงานตัวนี้เราควรจะทำได้ควรจะรู้ได้เพียงแต่รักษาความรู้ระดับความรู้ของเราให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ของสมาธิเรียกว่าให้อยู่ในกติกากติกาของสมาธิความมุ่งหวังก็ไม่ต้องการให้เราหลงเผลอสติคือให้เรามีสติต่อเนื่องกันพุทโธพุทโธมีสติกับมีความรู้ตัวที่เราระลึกอยู่นั้นสิ่งที่จะทำให้เราฟุ้งซ่านเมื่อระลึกพุทโธพุทโธที่ยังไม่สงบมีมารมาก่อกวนขันธมารในรูปร่างกายของเราบางทีมันคิดขึ้นมาเรานั่งทับไม่ได้พลิกแปลงกลัวจะเป็นโรคนั่นโรคนี้ไม่สบายอย่างนั่นอย่างนี้นั่นมารก่อกวนไม่ให้สงบแล้วเวทนามารคือขันธ์ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ก็เวทนามารเจ็บปวดขึ้นมาเดี๋ยวก็ชวนเลิกชวนหยุดเกิดแต่ความรำคาญเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเลยลืมพุทโธจิตที่เคยอยู่ในพุทโธก็เลยทอดทิ้งไปเลยขาดตอนจิตตั้งตัวไม่ได้เริ่มต้นใหม่ทุกทีเหมือนกับเราคิดเลขนึงพอคิดไปได้ครึ่งกลางมันหลงก็เลยตั้งต้นใหม่คิดไปครึ่งกลางหลงก็ตั้งต้นใหม่ก็เลยเลขข้อเดียวไม่จบไม่สำเร็จเราภาวนาพุทโธเหมือนกันพอมันเผลอละพุทโธใหม่รู้พุทโธใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยสติรอบคอบถ้าเราไม่อยากอย่างนั้นถ้ามันต่อเนื่องกันไประลึกดีแล้วไม่นานหรอกที่มันนานเพราะมันต่อไม่ติดหรือเหมือนกับรถยนต์เราสตาร์ทยังไม่ติดถ้ามันติดแล้วมันก็ไม่ยากหรอกมันก็เราบังคับมันก็วิ่งไปเลยแต่มันไม่ติดเนี่ยดิเราจะสตาร์ทเหนื่อยบริกรรมพุทโธพุทโธมันยังไม่ติดก็หยุดไม่ได้ถ้าหากว่าพุทโธพุทโธมันขาดจากไวไฟนอกจริงๆจิตเข้าถึงวิเวกท่านได้สับบาลีท่านว่าวิวิเจวะกาเมหิวิวิเจวะอกุสเลหิตอนนี้สำคัญมากจิตจะเริ่มเข้าไปสู่ขั้นสมาธิแล้ววิวิเจวะกาเมหิคือมันปล่อยวางสัญญาอารมณ์ที่กระทบทางตาที่เราเห็นมาแต่เมื่อกลางวันเห็นอะไรต่ออะไรเป็นอารมณ์ดองอยู่ในจิตใจมันก็ตัดขาดเรียกอรูปารมณ์ที่เกิดขึ้นทางตาสัตตารมณ์ที่เกิดขึ้นทางหูก็ตัดขาดที่มันดองอยู่ได้ยินเสียงใครตั้งแต่กลางวันเขาพูดสังเสริญก็ดีพูดนินทาอะไรที่มีได้ยินมาแล้วเราก็ตัดขาดไม่โผล่ออกมาคันธารมณ์กลิ่นที่เกิดขึ้นในจมูกมีอย่างไรก็ตัดขาดคือหมายความว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในอารมณ์ที่ชอบใจก็ดีอารมณ์ที่ไม่ชอบใจจิตไม่คำนึงถึงกายจะได้สัมผัสที่เรานั่งอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร
จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านไปมันตัดขาดกายวิญญาณอันนั้นไม่ต่อประสาทอันนั้นมันสงบคือประสาทตาที่เคยรับรูปมันก็สงบไม่รับเอาประสาทหูที่เคยรับเสียงมันก็สงบมันไม่รับประสาทจมูกเคยรับกลิ่นมันก็ไม่รับมันพักผ่อนมันสงบมันไม่เอาไม่ทำงานประสาทเล่นจะเคยรับรสมันก็ไม่สนใจมันไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งในเรื่องรสแต่มันไม่รับเอาถึงรสไม่มีมันก็รสอดีตที่เราเคยมีมันคิดสังโยชน์สัมปยุตไปจิตมันไม่อยู่เฉยๆมันอาศัยเครื่องมืออันนี้นะนี่ประสาทกายเรียกว่าวิญญาณกายวิญญาณมันก็ไม่รับเอาความเย็นอ่อนร้อนแข็งหรืออย่างไรก็ตามมันไม่รับแต่ว่าเมื่อจิตเหล่านี้ไม่รับอารมณ์เหล่านั้นที่มีอยู่แล้วอะไรวิเจวกามเมหิอารมณ์ที่เกิดที่จะกระทบกระเทือนจิตไม่มีจิตได้เข้าถึงซึ่งความสงบซึ่งยังมีอีกวิเจวะอกุศเลหิสงัดจากอกุศลคือกิเลสปานกลางที่มีอยู่ในจิตใจท่านเรียกว่านิวรณ์ 5หรือเรียกว่าอกุศเลหินิวรณ์ 5ก็อารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างกลางคืออารมณ์ที่ชอบใจในกามกามฉันทะพอใจพยาบาทอันนี้แต่ทางที่โกรธแต่ไม่ถึงกับโกรธแต่มีจิตผูกสิ่งที่เราไม่ชอบผูกไว้ในจิตในใจมาก่อกวนจิตใจในอารมณ์นี้บางทีสิ่งเหล่านี้แหละจะมาก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบมาที่กามฉันทะความพอใจในกามอารมณ์ในรูปในเสียงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยที่อดีตมันก็ยังก่อกวนเราพอสงบมันก็ระลึกมาก่อกวนไม่ให้จิตสงบได้ทินนะมิทะความง่วงเหงาเหานอนพอเราระลึกพุทโธเห็นได้สงบขึ้นมาจิตอยากขี้เกียจทอดทุระในการภาวนาอันนี้ก็เรียกว่ากิเลสอันหนึ่งนิวารณธรรมคือเรียกว่านิวรธรรมเกิดขึ้นมาไม่ให้ขัดขวางจิตไม่ให้เป็นสมาธิความง่วงเหงาเหานอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติระวังมันจะให้อันนี้เกิดขึ้นอุทธัจจะกุกกุจจะสภาพทำจิตให้ฟุ้งซ่านให้รำคาญบางทีฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆบางทีก็รำคาญภาวนาไม่สงบไม่เย็นลงไปหมดมัดในจิตในใจไม่เย็นสนิทเกิดความรำคาญนี่ก็เป็นมารเป็นกิเลสวิจิกิจฉาเกิดความสงสัยขึ้นมาไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นรู้อะไรมันจะได้ไหมสมาธิอย่างโน้นอย่างนี้ไม่แน่นอนลงไปนี่เรียกว่าอกุศเลคือเรียกว่าอกุศลจิตที่เกิดขึ้นในใจจิตจะเข้าถึงขั้นสมาธิกิเลสอกุศลทั้งสองอย่างเรียกว่าวิวิเจวกามเมหิในกามารมณ์ก็ดีวิวิเจวะอกุศเลหิในอกุศลธรรม5อย่างก็ดีส่วนสิ่งเหล่านี้กามารมณ์5แล้วก็กิเลสสกามนะ5ทั้งหมดมีอยู่10อย่างด้วยกันเป็นอารมณ์ที่เมื่อสิ่งเหล่านี้สงบแล้วจิตจะเข้าขั้นสมาธิเป็นเอกคตมปตารมขึ้นมาพอจิตตั้งแน่วแน่เป็นเอกคตารมแล้วในจิตนั้นมีรู้สึกปิติความอิ่มพอปิติเกิดขึ้นทุกเจ็บปวดที่เคยมีอยู่ดับไปเพราะกายวิญญาณมันไม่รับรู้สัมผัสในทางกายที่เรานั่งมันไม่รับเอา
ก็เลยความเจ็บปวดอันนั้นหายไปมันไม่รับรู้มันไม่เก็บความรู้สึกพอปิติเกิดขึ้นแล้วประหารทุกข์ดับไปแล้วความสุขก็เกิดขึ้นแต่ถ้าหากสมาธิในขั้นต้นยังไม่ละเอียดพอยังหยาบอยู่วิตกวิจารในทางธรรมที่เราได้สัมผัสในเวลานั้นยังเหลืออยู่คือวิตกเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นที่จิตกำลังรวมกำลังสงบนั่นแหละมันยังมีอยู่มีความสึกตรองอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเริ่มเข้าสมาธิในขั้นต้นแน่วแน่ถ้าหากว่าสติของเราดีมันก็สามารถที่จะรักษาปกติของเริ่มแรกนั้นไว้ได้นานถ้าสติของเราไม่ดีได้แต่ชั่วระยะหนึ่งสมาธิของเราก็ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้นานขึ้นชื่อกับสติที่เราระลึกรักษาควบคุมในให้อารมณ์อันหนึ่งนั้นอยู่ได้นานแล้วไม่มีกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งที่เจาะทะลุหรือทำลายสติอันนี้เข้ามาก่อกวนได้ถ้าหากว่าสติแน่นหนามั่นคงจิตต้องละเอียดเข้าไปอีกส่วนวิตกวิจารหยาบหยาบค่อยดับไปตามระดับเหลือแต่ปีติสุขเอกอกตาถ้าหากสติแน่นหนามั่นคงอีกกิเลสเหล่านั้นยังหยาบมันเจาะมาไม่ทะลุเหมือนกำแพงที่มั่นคงป้อมประการอย่างดีข้าศึกโจมตีไม่แตกมันก็ละเอียดลงไปอีกมันสงบลงไปอีกตามระดับสงบลงตามระดับจนผลที่สุดสุขก็ยังหยาบอยู่เพราะความรู้สึกสุขอารมณ์ยังไม่ละเอียดเต็มที่ยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่จิตที่จะละเอียดมีความสุขเต็มที่จิตเป็นอุเบกขากับเอกคตาถึงความสุขถึงความปวดในขั้นของสมาธิ อุเบกขาเอกคตาเพราะเหตุนั้นสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่แรกถึงยังไม่ได้อะไรเชิญสติอย่าให้เผลออย่าให้ขาดสติที่ไม่เผลอไม่ขาดนี่เป็นเหมือนเปรียบเสมือนว่ากำแพงที่ป้องกันไม่ให้ข้าศึกเข้าไปก่อกวนจิตความสงบของจิตจิตก็มีอิสระได้ปล่อยไม่ต้องควบคุมอะไรอยู่อย่างสบายไม่ต้องวิตกกังวลในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและทางอย่างอื่นเพราะสติเป็นผู้รักษาคุ้มครองแล้วจิตก็สงบได้เสวยอารมณ์ความสุขอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายภาวนาในเบื้องต้นนี้มีแต่พยายามละกับพยายามรู้จะเลือกรู้ไม่ให้เผลอกับละสิ่งที่หมดพุทโธแล้วไปแล้วไปแล้วไปละไปเลยพุทโธพุทโธแล้วเลิกคอยปล่อยไปเราไม่ต้องการอะไรเราไม่ต้องการภาระอันหนักจะต้องวิตกจะต้องกังวลจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราสละให้มันหมดแม้แต่พุทโธที่เราบริกรรมอยู่นี่ถ้าหากว่าจิตมันละเอียดไม่เผลอแล้วไม่มีสิ่งใดก่อกวนบริกรรมนี้มันเป็นเปลือกข้างนอกมันก็หยุดเพราะเอานำไปไม่ได้มันหยาบอยู่อารมณ์เหล่านี้ล้วนแต่อารมณ์หยาบๆพอจิตจะเข้าสู่ละเอียดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดตามไปแต่เมื่อจิตถอนออกมาจากสู่สภาพอันนั้นแล้วมันก็ปกติธรรมดาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอารมณ์ที่เราจะต้องใช้จะต้องตาเห็นจะต้องหูได้ยินจะต้อง
ประกอบกิจการงานเกี่ยวกับบริหารขันธ์นี่เพราะฉะนั้นท่านผู้ภาวนาถึงจิตละเอียดเห็นความสุขละเอียดท่านจึงเบื่อหน่ายในขันธ์ท่านจึงพิจารณารูปขันธ์เพื่อรู้ความเป็นจริงแล้วท่านก็เบื่อหน่ายรูปปัจจมิ่งปินิบินติเบื่อหน่ายในรูปเวทนายะปินิบินติเบื่อหน่ายในเวทนาความเสวยสุขทุกข์สัญญายะปินิบินติเบื่อหน่ายในสัญญาสัญญาก็เป็นสิ่งอันหนึ่งที่ความจำหมายรู้ต่างๆเป็นสิ่งที่หลอกอย่างสำคัญเหมือนกันสังขารสุปินิบินาติสังขารปรุงกายปรุงจิตเหล่านี้ก็ล้วนจะเป็นภาระทำให้เราหลงทำให้เราทุกข์วิญญาณสมิงปินิบินาติแม่วิญญาณความรู้ตารู้จมูกรู้ลิ้นรู้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะรู้อารมณ์ต่างๆก็ล้วนแต่อาศัยวิญญาณที่ไปอันนี้แหละที่ไปก่อกวนถึงจิตใจให้จิตใจหลงทำกับเบื่อหน่ายวิญญาณนั่นนี่แหละตาก็เสนอแต่รูปไปหลอกใจให้จิตใจมันโง่อยู่แล้วหูก็เสนอแต่เสียงอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมันก็หลงจิตใจมันได้ทุกข์ก็เพราะอันนี้อันนั้นชอบอันนี้ไม่ชอบสัญญากับความหมายรูปหมายเสียงหมายกลิ่นหมายรสที่เขาเสนอไปแล้วก็เก็บไว้รวบรวมไว้ให้นึกมาสิ่งไหนที่ดีก็เก็บไว้ให้เกิดความหลงความมัวเมาอยู่ตลอดไปไม่ให้มีที่สิ้นสุดสิ่งไหนที่ไม่ชอบก็เก็บไว้เพื่อผูกพยาบาทอาฆาตสัญญาตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นท่านผูกพิจารณาในธรรมเห็นธรรมสภาวะเหล่านี้เป็นตัวสมุทัยเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดท่านจึงเบื่อหน่ายที่แรกกลับมาเป็นวิบากนักขันธ์ห้าแต่พอจิตมันมีอวิชชามันหลงวิบากมันกลายเป็นตัณหาเป็นสมุทัยมันกลับมาเป็นเหตุที่แรกรูปเสียรูปเวทนาสัญญาสังขารเกิดจากสมุทัยที่เป็นอดีตเกิดจากตัณหาอุปาทานภพที่เป็นอดีตมาเป็นวิบากในปัจจุบันให้มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณในปัจจุบันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปัจจุบันเสนอกิเลสขึ้นมาให้เป็นจิตเนี่ยหลงผลที่สุดกลายเป็นตัณหาในรูปในตัณหาในเวทนาตัณหาในสัญญาตัณหาในสังขารตัณหาในวิญญาณเพราะอวิชชาความไม่รู้เลยปรุงแต่งอยากได้แต่รูปดีๆอยากได้แต่เวทนาที่ดีๆอยากได้สัญญาความจำกำหนดหมายรูปเวทนาอยู่อย่างนั้นเป็นวัฏฏะหมุนเวียนกันไม่มีที่สิ้นที่สุดกลายเป็นเหตุแล้วก็กลับเป็นผลเมื่อเราหลงผลขึ้นมาแล้วกลับเป็นเหตุผลที่สุดเป็นวัฏฏะไม่มีที่สิ้นเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกตายแล้วตายอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายควรฝึกฝนอบรมให้รู้จักเงื่อนในเบื้องต้นเกิดเราก็เคยเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเกิดไม่ควรหลงแต่ท่ามกลางก็คือความแก่ชราความขาดทั้งเรายังไม่แก่ก็ตามสูตรนี้หนีไม่พ้นที่สุดก็คือความตายในภพหนึ่งๆแต่สูตรนี้ก็เป็นของแน่นอนหนีไม่พ้นมาเกิดมาแล้วไม่มีใครมีอุบายจะหลบหลีกได้เลย
จะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เศรษฐีก็หาบดีประเภทไหนก็ตามไม่มีหลีกพ้นตั้งแต่อดีตแม้ในปัจจุบันเขาสามารถจะไปเที่ยวท่องเที่ยวโลกพระจันทร์ที่ไหนได้ก็ตามสามารถสร้างนิรมิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันก็ตามแต่ก็จะเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายนี่ไม่ได้ยังเหมือนเดิมคนเกิดมาแต่อดีตแก่เจ็บตายอย่างไรคนเดียวนี้ก็อย่างนั้นไม่เห็นใครจะวิเศษกว่าเพราะฉะนั้นปัญญาเหล่านี้จึงจะไม่เหนือธรรมเป็นปัญญาโลกหาช่องทางที่จะออกไม่ได้อยู่ในขอบเขตอันนี้ส่วนพุทธปัญญาพุทธวิชาคือวิชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะเจาะกำแพงอันนี้ออกหนีไปได้ให้พ้นไปได้มีแห่งเดียวเท่านั้นพระองค์ได้ค้นพบมา 2,000 กว่าปีหรือพระพุทธเจ้าแต่ก่อนๆก็มีแล้วพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าอีกก็มีเหมือนกันค้นพบแต่ท่านค้นพบด้วยศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าหนทางอันชอบเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพึงเจริญศีลธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์ความสงบกายสร้างใจปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติสมาธิจิตตั้งมั่นแน่วแน่เจริญไปเกิดขึ้นปัญญาสามารถส่งทางให้เราเห็นรู้เห็นทางยิ่งปฏิบัติเท่าไรก็ยิ่งมีศรัทธาเริ่มใสเป็นพลังกำลังขึ้นมาทำให้เราได้ปฏิบัติยิ่งขึ้นไปได้รับความสุขความวิเวกเป็นกำลังตามระดับเราก็ไปไม่หยุดยั้งสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะพ้นจากแดนกันดารแน่นอนถ้าเราได้เครื่องมือพาหนะที่ดีถูกต้องแล้วมันก็ไม่เป็นสิ่งที่เราวิสัยมันก็ไปได้เหมือนกับเขาสามารถสร้างเครื่องมือไปโลกพระจันทร์ได้ถ้ามีเครื่องมืออุปกรณ์ที่นี่ก็ยังสามารถที่ส่งมนุษย์ไปได้อันนี้โดยรูปธรรมนี่เครื่องมือทั้งนามธรรมยิ่งเบากว่าสิ่งเหล่านั้นทรงง่ายกว่าถ้าหากว่าเรายึดมั่นในธรรมคำสอนของพระองค์เครื่องมือนี้แล้วแต่เรามาใช้ให้มันถูกเท่านั้นแหละเราก็ยิ่งจะไปได้สะดวกสบายกว่าลงทุนน้อยกว่าไม่ต้องไปขอจากใครไม่ต้องลงทุนจากใครที่เราได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์นี่แล้วพอเพียงพอแล้วคำสอนพระพุทธเจ้าวางไว้แล้วตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดอบรมเราก็จะพ้นจากทุกข์ให้แน่นอนถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทราบว่าทุกข์ตรงไหนยังไม่อยากไปเราก็อยู่เราก็รักษาความสุขอยู่ในมนุษย์โลกอย่าพึ่งไปอันไหนทุกข์ในโลกเราก็แก้ไขอันไหนความสุขที่มีในโลกเพราะเหตุใดเราก็ปฏิบัติความสุขในโลกคืออะไรแต่ความสุขเกิดขึ้นจากความไม่เบียดเบียนกันเราก็ปฏิบัติรักษาศีลไม่เบียดเบียนใครก็ได้ความสุขไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติใครไม่เบียดเบียนนอกใจกันไม่เบียดเบียนด้วยวาจาไม่เบียดเบียนให้สติปัญญาให้หลงมึนเมาสุราเมรัยให้เกิดความประมาทเราไปทำสิ่งเหล่านี้ก็ได้ความสุขส่วนหนึ่งแต่ทั้งอย่างนั้นทางจิตใจยังมีกระทบกระเทือนอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจะเป็นจะต้องอบรมภาวนาแต่นี้ไม่พ้นในทางธรรมไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสมบูรณ์บริบูรณ์มีคนเคารพนับถือแล้วความสุขก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีทุกข์เดือดร้อนไม่เป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะต้องกระทบกระเทือนทุกทางใจผลที่สุดก็นี้การภาวนาไม่พ้นเพราะการภาวนาจะดับทุกทางใจได้ดีที่สุดมีทางเดียวเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงว่าเอกายโนอยังมะโปสัตตานังวิสุทธิยา
นี่มีทางอันเดียวทางอันเอกคือภาวนาเป็นทางที่ดับทุกข์โสกะปริเทวะนังดับทุกขเวทนาไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นทางดับทุกข์คือเจริญสตินี่เองภาวนาพิจารณาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามตั้งใจทำเพราะมีผู้พ้นจากทุกข์ไปมากต่อมากแล้วพวกเรายังตกค้างอยู่คนจะรีบเร่งไปให้คนทุกข์ถ้าได้พ้นในชาตินี้ในคืนนี้ยินดีพยายามละแน่นอนลงไปเอามันสำเร็จคืนนี้แหละให้ตั้งใจเรียนวิธีจะสำเร็จจริงๆไม่ยากถ้าหากมันสติของเรามั่นคงโดยรอบแล้วมันก็พลิกนิดเดียวก็พ้นแล้วไม่ถึง2นาทีหรอกพอมันถึงเหมือนกับกดถ่ายรูปนี่นะกดปั๊บติดปั๊บเลยการไปถึงพระนิพพานไม่ยากพออริยมรรคมันเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็มันก็เกิดถึงเลยมันไม่ได้ช้าเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามตั้งใจกำหนดจิตทำจิตใจให้สงบสบายก่อนให้เป็นกำลังเพื่อจะได้ต่อสู้ต่อไปต่อไปนี้ให้ใจไม่แสดงการบรรยายหยุดเท่านี้ก่อน